เดือนนี้เสียเงินซื้อพวกกระเป๋าไปหลายใบเลยแหละเดือนนี้เสียเงินซื้อกระเป๋าไปหลายใบเลยอะ9 ใบได้อะอันนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าคาดอกจริงๆแล้วอะตัวเนี้ยเอเคยซื้อนะเป็นสีขาวสีดำแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีเขียวอ่อนอันนี้ก็ส้มเลยสีส้มนี่ก็คือเอ๋เป็นคนชอบใช้พวกกระเป๋าคาดอกนะอันนี้มันก็เป็นกระเป๋าคาดอกนะจะเป็นแบบออกวินเทจหน่อยอ่ะจะแบบเทาๆขาวๆอ่ะตัวนี้มันก็เป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายข้างตัวนี้เป็นกระเป๋าคาดอกตัวนี้เป็นกระเป๋าแบบเหมือนใส่ของเล็กๆน้อยๆอ่ะลายนกฟามิงโก้แต่ว่าตัวเนี้ยมันมีซิปให้นะแบบเหมือนใส่ไปเดินตลาดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลายวอลนัทคนละลายกันราคาเท่ากันตัวนี้ก็จริงๆแล้วกระเป๋าผ้าแบบนี้เอ๋มีหลายใบนะแต่ตัวนี้มันจะเป็นคือราคามันไม่แพงอะซื้อมาใส่ของอันนี้ก็เป็นกระเป๋าหิ้วแบบนี้มันก็จะมีสายให้นะมันจะมีสายให้ตัวนี้ราคาจะแพงหน่อยเป็นกระเป๋าเป็นแฟชั่นอะเป็นกระเป๋าคาดอกออกแนวแฟชั่นตัวนี้ก็เอาไว้เดินห้างอันนี้ใบใหญ่หน่อยตัวนี้จะใบใหญ่ไว้ใส่ของอะใส่พวกหนังสือพวกตำราเรียนหรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันไว้ใส่ของไปเดินห้างก็ว่าคือตอนนี้คนเขาจะฮิตแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรมันออกแนวมันเป็นแฟชั่นเกาหลีอะกี่ใบ2 3 4 5 6 7อันนี้มันราคามันถูก6 7 8 9 10 11 12เดือนนี้เสียตังค์ซื้อกระเป๋าไปทั้งหมด12ใบมีทั้งใบละ80ใบละ60ใบละ20ใบละ200ใบละ200ใบละ150